ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินนะครับเขียนบทความในเช้าวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564ชื่อบทความว่าฟ้องจองเวรนายกบอกว่าตั้งแต่โควิดระบาดนี่เหมือนทำทุกอย่างหยุดหมดแต่จริงๆแล้วไม่หยุดเลยทุกคนยังมีหน้าที่แต่จะทำหน้าที่กันแบบไหนอย่างไรเป็นอีกเรื่องนึงไวรัสโควิด-19 โรคระบาดก็ทำหน้าที่รัฐบาลนายกนักการเมืองก็ทำหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็ทำหน้าที่คนคิดค้นวัคซีนคนขายคนซื้อวัคซีนก็ทำหน้าที่คนช่วยสังคมคนแช่งบ่นกลตำหนิก็ทำหน้าที่พระสัปเหร่อคนดีคนเลวก็ทำหน้าที่นรกสวรรค์พยายมก็ทำหน้าที่สุวรรณเลขาก็ทำหน้าที่จดบัญชีคนทำดีลงแผ่นทองสุวรรณเลขาก็ทำหน้าที่จดบัญชีคนทำชั่วลงหนังหมาฉะนั้นโปรดเข้าใจขณะนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะกรรมท่านทำหน้าที่เคลียร์บัญชีมนุษย์โลกสู่การปิดรอบก่อนเซตเวลานาฬิกากรรมรอบใหม่ฉะนั้นถ้าเข้าใจผู้บริหารต้องปรับวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมคบโควิดเป็นมิตรสหายอยู่เป็นเกลือกันไปสู่โหมดทำมาหากินแต่ถ้าไม่เข้าใจก็จนจ่อรอกรรมไปซึ่งไม่รู้ชาติไหนคำว่าโควิดหายไปจะได้ยินสมมุติได้ยินถึงตอนนั้นบ้านเมืองจะเหลือ2 อย่างให้บริหารคือจนตายกับเจ๊งตายส่วนอดตายไม่มีในพจนานุกรมคนไทยมีแต่รนไปหาที่ตายเองแม้แต่คุณหญิงสุดารัตน์แกนนำพรรคไทยสร้างไทยเขาก็ยังทำหน้าที่วานซืนโพสต์จะไปยื่นฟ้องนายกประยุทธ์ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564เวลาประมาณ 10:30 นในข้อหาบริหารผิดพลาดบกพร่องในการแก้ไขปัญหาโควิดปล่อยปละละเลยจนเกิดการสะเพร่าแพร่ระบาด4ระลอกบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเจ๊นายกโพตลอดการจัดเต็มมากก็ไม่แน่ถ้าเอาพลเอกประยุทธ์หลุดเก้าอี้นายกให้ได้เธอก็อยู่ในฐานะนายกรอคิวด้วยคนนึงเหมือนกันเห็นบอกปรึกษาทั้งคุณโพคินพลกุลคุณวัฒนาเมืองสุขผู้ช่ำชองกฎหมายและนายกสมาคมทนายนายนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์แล้วก็น่าจะรู้เรื่องลักษณะนี้เคยมีคนฟ้องนายกฟ้องรัฐบาลมาแล้วในหลายๆรัฐบาลไปร้องปปช.ให้ไต่สวนประเด็นบริหารบกพร่องผิดพลาดผิดมาตรา157ก็มีแต่ศาลยกฟ้องหมดกระทั่งปปช.ก็ตีตกไปทุกข้อร้องเรียนเหมือนกันความจริงคือมือกฎหมายระดับคุณโพคินต้องรู้ว่าเรื่องภัยพิบัติภัยธรรมชาติเรื่องโรคระบาดยิ่งเป็นโรคระบาดใหม่ทั้งโลกวงการแพทย์ยังไม่รู้จักไม่มียาไม่มีวัคซีนไม่รู้วิธีรับมือมันด้วยซ้ำในตอนแรกๆถ้าจะฟ้องเอาความผิดโน่นต้องไล่ฟ้องเอาผิดมาตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐทุกผู้นำกลุ่มประเทศ EU ผู้นำอังกฤษรัสเซียบราซิลญี่ปุ่นเกาหลีใต้โอ้ยสรุปแล้วต้องฟ้องผู้นำแต่ละประเทศหมดทั้งโลกฟ้องเอาเป็นสาระไม่น่าจะได้แต่ถ้าฟ้องเพื่อมีชื่อในบรรทัดข่าวโอเคพอได้แต่ระวังมันจะเสียยี่ห้อด็อกเตอร์อังบัวณท่านโพกินสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทั้ง3ท่านคุณโพกินคุณวัฒนาและทนายนรินทร์พงศ์ก็อยู่เพื่อไทยด้วยกันทราบมิใช่หรือตอนน้ำท่วมใหญ่นายกยิ่งลักษณ์เอาอยู่ปี5455นั่นน่ะเอาเข้าจริงไหมเอาไม่อยู่มีคนไปฟ้องศาลปกครองกลางหลายรายว่านายกยิ่งลักษณ์บริหารจัดการน้ำผิดพลาดทำให้มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลสู่พื้นที่ต่ำออกสู่ทะเลผ่านแม่น้ำท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงทำนองนั้นศาลก็ยกฟ้องเช่นคดีที่นางสาวจรุงทิพย์หล่อรุ่งโรจน์พร้อมพวก10คนก็เป็นโจทศาลปกครองกลางพิพากษาเมื่อ24กรกฎาคม57ว่าผู้ฟ้องไม่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ถูกฟ้องแต่เกิดจากภัยธรรมชาติแม้คุณศรีสุวรรณจรรยาในฐานะนายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนกับชาวบ้านหลายพื้นที่ก็ฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ในลักษณะนี้เหมือนกันส่วนศาลตัดสินหรือยังผมจำไม่ได้แต่คงไม่ผิดแนวกันไปกับที่ปปช.มีคนไปร้องยิ่งลักษณ์ว่าบริหารจัดการน้ำผิดพลาดจนเกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นปปช.ไต่สวนแล้วเช่นกันปปช.แถลงข่าวไปเมื่อปี63ว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล
ให้ข้อกล่าวหาตกไปที่ผมยกมาคร่าวๆทั้งนี้ทั้ง3ท่านในฐานะนักกฎหมายทั้งยังเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนกลไกรัฐบาลยิ่งลักษณ์มากับมือทั้งกับคุณหญิงสุดารัตน์ที่แยกตัวมาจากเพื่อไทยมาตั้งพรรคใหม่ก็ด้วยจะบอกว่าไม่ทราบฟังดูเหมือนโง่ไปเพราะท่านต้องทราบเมื่อทราบว่าการบริหารจัดการปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติยิ่งกับโรคระบาดใหม่ยิ่งซึ่งเซ่อกันไปทั้งโลกอย่างนี้ด้วยแล้วที่คุณหญิงไปฟ้องรัฐบาลฟ้องนายกนี่น่ะถามตรงๆด้วยต้องการอะไรยิ่งคุณหญิงบอกจะไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยแล้วผมยิ่งไม่เข้าใจคุณนรินทร์พงษ์เป็นถึงนายกสมาคมทนายทำเรื่องนี้ให้คุณหญิงใช่ไหมขอถามแบบเกรงบารมีท่านสักนิดครับแน่ใจนะว่าฟ้องไม่ผิดศาลเพราะมูลคดีที่ท่านตั้งฟ้องนายกเป็นการกล่าวหาทุจริตต่อหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนี่ความผิดตามมาตรา157น่าจะอยู่ในอำนาจศาลอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากกว่านะท่านทนายก่อนจะไปฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตท่านนายกสมาคมทนายไปอ่านพรบจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2559ให้ตกสะเก็ดก่อนนะผิดศาลทำให้คุณหญิงหน้าแหกแล้วก็จะไม่แหกเฉพาะหน้าคุณหญิงเท่านั้นหน้าท่านนายกทนายสมาคมทนายก็จะแหกเพราะคุณหญิงด้วยนี่เป็นเพียงความเข้าใจผมนะไปหาอ่านที่ท่านชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาโพสต์เฟซในประเด็นนี้ไว้เมื่อวานก็ได้เพื่อความชัวร์ด้านกฎหมายผมก็อ่านจากท่านและก็เข้าใจว่ามันควรต้องเป็นเช่นนั้นคืออยู่ในเขตอำนาจศาลคดีอาญานักการเมืองมูลคดีที่ฟ้องไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือคุณหญิงไปฟ้องแล้วแต่วานก็ไม่รู้นะถ้าไปฟ้องแล้วก็ไม่เป็นไรสิ่งที่คุณหญิงควรทำต่อจากนี้คือไปซื้อได้กับเข็มเตรียมไว้เอาไว้เย็บหน้านะนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ในเช้าวันเสาร์ที่14เดือนสิงหาคม2564ซึ่งก็สอดคล้องต้องกันกับทางด้านคุณชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าการฟ้องของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะครับกับทีมงานของไทยสร้างไทยนั้นน่าจะผิดประเด็นผิดศาลเสียแล้วล่ะครับก็ต้องทำอย่างที่คุณเปลวสีเงินว่าหรือไม่ไปซื้อได้ซื้อเข็มเตรียมเย็บหน้าเอาไว้เพราะงานนี้ท่าทางแล้วน่าจะแหกไปตามๆกันครับ